สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็มาเจอกระถางนะคะลิ้นมังกรที่เคยปลูกไว้เก่าๆส้มๆแบบนี้ค่ะวันนี้ดาวก็เลยจะมาเปลี่ยนลิ้นมังกรส้มๆแบบนี้นะคะเอาไปปลูกใหม่ให้สวยๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดาวจะปลูกออกมาในรูปแบบไหนกันค่ะอันนี้ดาวก็ไปดึงลิ้นมังกรมาแล้วนะคะก็เอามา2ต้นแบบนี้นะคะนี่ให้ติดรากมาด้วยนะคะแบบนี้และดาวไปหาเป็นลิ้นมังกรพันเล็กนะคะอีกสายพันธุ์นึงแบบนี้ค่ะเอามาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะปลูก2สายพันธุ์ในกระถางนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดาวจะปลูกออกมาในรูปแบบไหนกันค่ะก่อนอื่นดาวเอาถ่านนะคะใส่รองก้นกระถางไปก่อนแบบนี้นะคะทีนี้ดินที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปอันนี้เราจะใส่ลงไปให้เกือบเต็มเลยนะคะแบบนี้หลังจากที่เราเตรียมดินในกระถางเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็มาจัดเรียงลิ้นมังกรของเรากันค่ะอันนี้ก็คือตามจินตนาการตามความคิดของเราแล้วก็คือจะจัดอย่างนี้เอาลิ้นมังกรสายพันธุ์ที่ยาวๆนะคะจัดเรียงเสร็จเอาไว้ตรงกลางค่ะทีนี้เราจะเอาดินใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นดินปนทรายนะคะใส่ลงไปเพื่อที่ตรงกลางเนี่ยจะได้แน่นก่อนนะคะจะได้ไม่โยกเยกค่ะลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ทุกสภาพดินเลยนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเรียบร้อยแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะเอาลิ้นมังกรพันเล็กของดาวเนี่ยใส่ข้างๆค่ะไปข้างๆแบบนี้นะคะเรื่อยๆไปหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราไปหาหินแม่น้ำสีขาวๆแบบนี้ค่ะเอามาใส่นะคะจะได้ดูเกลี้ยงๆนะดูสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลิ้นมังกรยาวๆค่ะส่วนข้างๆก็จะเป็นลิ้นมังกรเล็กๆนะคะอันนี้เราก็จะรดน้ำเพื่อที่จะล้างใบค่ะลิ้นมังกรเนี่ยสามารถเอาไว้ที่ร่มได้เอาไว้ในบ้านได้นะคะเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะสำหรับการรดน้ำเนี่ยไม่ต้องรดบ่อยนะคะการรดน้ำก็รดสักอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็พอหรือว่าบางทีเนี่ยเว้นเป็นอาทิตย์เลยก็ได้นะคะสำหรับกระถางที่ใช้เนี่ยก็ใช้ได้ทุกทรงเลยค่ะกับการปลูกแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเรามีลิ้นมังกรเล็กๆเยอะเนี่ยก็สามารถปลูกให้เต็มกระถางได้เลยเหมือนกันนะคะตรงกลางก็ให้แบบว่าเป็นสูงๆข้างๆเป็นลิ้นมังกรเล็กๆเต็มกระถางเลยก็สวยไปอีกแบบค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีลิ้นมังกรสวยๆเอาไว้ประดับบ้านแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ